นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการดีเบตกันระหว่างผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ฝรั่งเศสวันนี้มีการดีเบตเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของฝรั่งเศสนะคะวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนและเป็นตัวเต็งด้วยจากสามพักที่จะมาดีเบตกันขณะเดียวกันชาวฝรั่งเศสจะได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งรัฐสภาฝรั่งเศสในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะซึ่งมาดูผลการสํารวจตอนนี้ชี้ว่าทางพักขวาจัดยังคงมีคะแนน อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยในครั้งนี้ด้วยไปดูกันนะคะสําหรับการดีเบตที่เกิดขึ้นกาเบรียลอัตตาลนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนปัจจุบันที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีเอเมเอลมาครงรวมไปถึงจอร์แดนบาเดลา่าหัวหน้าพัก national rally หรือว่า RN ซึ่งเป็นพักขวาจัดและเป็นตัวเต่งที่อาจจะควา้าเก้าอี้นายกและโอลิเวียฟอเร์ หัวหน้าพรคสังคมนิยมของฝรั่งเศสได้มาเผชิญหน้ากันโดยตรงครั้งสุดท้ายในเวทีดิเบตนะคะที่มีการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสก่อนที่การเลือกตั้งรัฐสภา,าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้เวทีดิเบตนี้ค่ะเป็นไปอย่างดุเดือดน,นะคะโดยนายกรัฐมนตรีอาตาลได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บาเดล่าบอกว่าชอบยอมให้กลุ่มผู้สนับสนุนพักขวาจัดออกมาแสดงคำพูดที่สร้างความเกลียดชังและเชื่อว่า บาร์เดล่าจะไม่สามารถมอบความสงบสุขแล้วก็ความสามัคคีให้กับประเทศได้ขณะที่บาร์เดล่าสวนกลับเลยค่ะบอกว่าคำพูดของนายกัสตาเป็นเรื่องโกหกลองไปดูจังหวะนี้ค่ะ qui se sont sentis je humiliés si par les propos que vous avez tenus, puisque vous vous indiquez en réalité qu'ils sont plus corruptibles que d'autres et qu'ils sont moins dignes de confiance que d'autres pour occuper des postes à responsabilité. Ça, Attal, bah, vous si, comme vous les excluez, le début je ne euh, vous ai pas interrompu, M. Bardella. De la même manière, on ne peut pas construire l'apaisement et le rassemblement quand on présente dans cette élection plus d'une centaine de candidats, c'est-à-dire presque un sur cinq, plus d'une centaine de candidats pour lesquels on a trouvé des propos racistes, และนอกเหนือจากมีการปะทะคารมระหว่างนายกรัฐมนตรีอัาตาลและบาเดลาผู้นำพรรคขวาจัดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความแตกแยกในสังคมฝรั่งเศสแล้วเวทีดีเบตครั้งนี้นะคะหัวหน้าพรรคสังคมนิยมอย่างโอลิเวียฟอเรก็ได้ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวฝรั่งเศสท่ามกลางปัญหาค่าครองชีพที่ดิดตัวเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการกระจายความมั่งคั่งให้กับประชาชนในประเทศ ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะก่อนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวฝรั่งเศสจะเดินทางไปลงคะแนนเสียงซึ่งผลสํารวจของพรรคขวาจัดชี้ให้เห็นว่าคะแนนความนิยมของพวกเขานําหน้าพรรคอื่นๆรวมไปถึงพรรคของประธานาธิบดีเอเมลนมาครงด้วยมีการคาดการณ์ค่ะว่าพรรค National Rally หรือว่า r n พรรคขวาจัดของมารินเลแปนและบบเดล่าอาจจะกว่าชัยชนะไปได้มากกว่า35%เในการเลือกตั้งรอบแรกตามมาด้วยพันธมิตรฝ่ายซ้ายอยู่ที่ ที่29และพักการเมืองสายกลางของประธานาธิบดีมาครงอาจจะได้คะแนนเสียงในรอบนี้ตามมาเป็นอันดับ3นะคะน่าจะได้คะแนนเสียงอยู่ที่ประมาณ20ค่ะ